ไปต่อที่หนุ่มข้างรักกันบ้างดีกว่าได้เลยหนุ่มคนนี้เลยคุณนาทีนี้พูดชื่อใครไม่ได้แล้วต้องเป็นตูมตามคนเดียวโอ้โหตูมตามยุทธนาคลั่งรักจัดครับหลังจากเปิดตัวนะฮะกับแฟนสาวน้องอลีอลีก็ไม่ใช่ใครล่ะครับอลีก็เป็นหนึ่งสาวที่เข้าสู่รอบสุดท้าย8คนสุดท้ายนะฮะจากโครงการ The Next One โปรเจกต์ของช่องวัน31ละคุณค่ะเนี่ยพอเปิดตัวปุ๊บเนี่ยคุณเป็นไงดูขนาดแค่พูดเรื่องอื่นธรรมดาก็ยังมีการสบตากันตลอดเวลาเรียกว่าขยันโพสต์รูปหวานคลิปหวานแบบนี้นะคะอวดแฟนๆให้คนโสดอะไรแบบนี้ได้อิจฉาตาร้อนกันทีนี้อยากรู้คุณผู้ชมว่าตูมตามเนี่ยเขาคลั่งรักน้องอลีหนักขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราพาไปย้อนดูนะเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ไปดูอาการของคนคลั่งรักอย่างตูมตามกันดีกว่าค่ะใจก็อบอุ่นดีนะครับไม่ไหวแล้วครับผมคลั่งรักครับผมทำไมถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนคลั่งรักอ่ะก็ไม่รู้สิครับอาจจะด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้มีโมเมนต์แบบมาสักพักใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วแหละจนไปวันไม่เฉยละอะไรเงี้ยไม่คิดอะไรละแต่พอมันเจอแล้วมันดันหัวใจทำงานได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยกาดมันมาแล้วก็ต้องมีความสุขให้เต็มที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคำว่าแฟนละไม่ใช่คำว่าแฟนไม่ได้แบบรักวัยรุ่นละใช่ละแต่กำลังมองหาชีวิตหรือคนที่ใช้ชีวิตแบบครอบครัวบอกแล้วว่าถ้าผมเจอผมรักครั้งนี้คือผมไม่ปล่อยละแต่งงานเลยอยากมีครอบครัวโอ้โหไอดอลคำไหนคำไหนคิวที่รู้สึกว่าแบบพอผมเจอแล้วหัวใจผมมันทำงานพอเจอแล้วหัวใจมันทำงานนะคุณที่ผ่านมาหัวใจคุณเป็นอะไรคะมันยังไงตอนนี้มันเพิ่งทำงานเมื่อเจอหน้าน้องอลีนี่แหละอาการของคนคลั่งรักของจริงเอ๊แต่ว่าเขาก็แบบเป็นแฟนกันทั้งสองคนเราจะฟังความรู้สึกแต่ผู้ชายอย่างเดียวหรอคิวไม่ได้สิเพราะว่าผู้ชายเขาเปิดใหญ่จัดเต็มวางแผนเรื่องของการแต่งงแต่งงานไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยรู้เรื่องนี้หรือเปล่าไปฟังจากปากอลีดีกว่าครับอย่างที่พี่ตุ้มตามเขาบอกไปอะค่ะก็เรียกได้ว่าก็แฟนแล้วล่ะจริงๆแล้วรู้จักผ่านคุณณัฐอนิพรค่ะคนนี้เขาก็เป็นแม่สื่อเอาจริงๆตอนแรกหนูก็กลัวมากเลยนะคะว่าแบบเอ๊ยยังไงหนูยังคุยกับพี่ณัฐอยู่เลยแบบพี่ตามเขายังไงเนี่ยหนูแบบไม่ไว้ใจเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองเขาก็พิสูจน์ด้วยตัวเขาเองเหมือนกันเขาก็มั่นใจแล้วก็ชัดเจนกับเราก็คลั่งมันก็แบบคลั่งเหมือนคนปกติก็เขินแล้วก็แบบโหลุงเอาขนาดนี้เลยเหรอคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นสเตจเรื่องการแต่งงานการเป็นแม่ของลูกมันก็คงอยู่ในด่านๆพวกนั้นที่เขาอยากจะให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับหนูกับเขาก็คุยกันตลอดว่ายังไงอ่ะเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไปข้างรักเบาๆหน่อยนะคะคุณก็อยากให้คนอื่นได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของเขาเหมือนกันความเป็นธรรมชาติความเป็นแฟนที่อบอุ่นผู้ชายที่น่ารักลูกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำดีแล้วค่ะทำต่อไปค่ะทำดีแล้วค่ะทำต่อไปแต่ว่าออกแนวเป็นฝ่ายผู้หญิงจะปรามสักเล็กน้อยข้างรักเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยพี่ตุ้มตามอะไรแบบนี้แต่ก็นี่เขาก็ดูข้างรักแหละคุณแต่มันห้ามไม่ได้เพราะว่าพอเจอปุ๊บหัวใจมันทำงานนะฮะยังไงก็เป็นคู่อีกหนึ่งคู่ที่น่ารักก็ขอให้มีข่าวดีไวๆถ้าเกิดมีอะไรที่เราไปแอบสืบมาได้หรือว่ามีเซอร์ไพรส์เนี่ยจะมารายงานให้กับคุณผู้ชมรับทราบนะครับอุ้ยข่าวดีก็ไม่แน่หรอกคิวเพราะว่าเขาไปเจอครอบครัวของกันแล้วกันอุ้ยยังไงอุ้ยตายแล้วเจอครอบครัวแล้วอาจจะคุยเรื่องสิงทรงสิงสอดหรือเปล่าอุ้ยไปไวเหมือนกันนะเราอะไปไวเราเนี่ยเราอ่ะรอติดตามด้วยละกัน